กับประสบรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะโดยเฉพาะเป็นเครื่องประดับค่ะวันนี้เรามีสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็ช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลปรับในเรื่องของความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะใครไปหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวน MCJB ชุดนี้ในเรื่องของการปรับระบบเลือดในร่างกายนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าสวมใส่ตอนนอนเนี่ยตื่นมาก็จะรู้สึกว่าสมองนั้นปลอดโปร่งนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือท้ายกวน MCJB มีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเป็นการสะท้อนพลังงานความร้อนสะท้อนพลังงาน UV ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิ่มมีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา990 บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะ02-277-9696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณเอนะคะรัชตนาวิน14มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งถามเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็จะได้งานใหม่ทำเมื่อไหร่เคยเป็นกุ๊กที่โรงแรมถามการเงินถามโชคลาภแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้พอหลังวันเกิดแล้วเนี่ยกรรมะเป็นสีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ถึงจะมีกาลกิณีสัมพันธ์ถึงแต่ก็มีมนตรีฉะนั้นก็พยายามใช้คอนเน็กชันที่เรามีให้เกิดประโยชน์โอกาสที่จะได้เริ่มงานเนี่ยความจริงพอพ้นครึ่งปีหลังหรือแม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นแล้วนะครับผมว่าอย่างช้าเนี่ยประมาณเดือนตุลาแต่โชคดีน่าจะเร็วกว่านั้นของคุณให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สุขภาพระวัง2ทางหลักๆพุทเสียอยู่ในเรือโรคภัยแค่เจ็บและเป็นดาวอายุด้วยกันเน้นก่อนนะครับไมเกรนช่องปากปัญหาพวกทางเดินหายใจลากยาวถึงปอดเลยนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกเบาหวานทางเดินอาหาร SMS ต่อมาค่ะต่อมาเนี่ยคุณตาค่ะ13มีนาคม2518นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42 42เนี่ยก็ต้องบอกว่า ถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะนะมีโอกาสที่จะสมหวังแม้กระทั่งในเรื่องการทำธุรกรรมก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลืองานก็ทายดีครับสีแตะมนตรีปีนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษหรือถ้าคิดอยากจะเจเนเรตอะไรใหม่ๆให้นำเสนอส่วนหัวใจแต่หัวใจพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่ครองปีจรเนี้ยหลีกเลี่ยงการประทะพูดให้น้อยงอนแล้วเขาไม่ง้อถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพิทยานีนะคะ18มีนาคม2501เวลาเกิด8นาฬิกาตรงค่ะวันอังคารดวงชะตาโดยรวมนะมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่หรือเปล่าขอคำแนะนำด้วยปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยสีก็แตะในแง่ของที่อยู่อาศัยใหม่ฉะนั้นมีเกณฑ์แต่ปีนี้ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องถ้ามีการย้ายที่อยู่แล้วเสร็จก็หาโอกาสซื้อพวกชุดสังฆทานยาเนี่ยไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือทำบุญถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้แต่ถ้ายังไม่ได้ย้ายสิ่งที่แนะนำอย่าเพิ่งทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตองค่ะ12ตุลาคม2534นะคะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มวันเสาร์ถามการเงินถามหนี้สินความรักโชคลาภสุขภาพการทำบุญค่ะตอนนี้เหนื่อยแล้วนะครับ
แต่อยากจะบอกแค่ว่าย่าง26เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเจอปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินรวมถึงธุรกิจการงานด้วยนะถ้าคุณทำอยู่ฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันอาจจะโยงและกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยนะ2ช่วงปีเลยนะครับทั้ง26และ27พระรหัสเสวยอายุก็ยังดีครับที่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์แต่เราควรที่จะบูชาท่านพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้พระคาถาเฉพาะก็ท่องกันไปแต่ในฐานะที่เป็นพระปางสมาธิก็พระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐาน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมีค่ะ2กุมภาพันธ์2518เวลาเกิด 11:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของรถนะว่าขายดีหรือเปล่าซ่อมบ่อยมากอาชีพก็รับจ้างทั่วไปค่ะมันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่นะครับมันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่ก็ลองคำนวณดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะผมก็ว่ากันตามเกณฑ์ที่มีโอกาสจะได้ส่วนทะเบียนรถเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มีผลนะครับอะไรดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงอะไรที่ยืดเยื้ออะไรที่ยาวนานนะดาวเสาร์คือความระทมทุกข์ถ้ายังใช้ทะเบียนนี้อยู่ก็ให้บริกรรมคาถาชินบัญชรและใช้น้ำพระพุทธมนต์ที่นำไปบริกรรมคาถาเนี่ยแตะที่เลข7ทั้ง2เลขครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุชานาถค่ะ22เมษายน2529นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง6นาทีวันอังคารบอกว่าตอนนี้ชีวิตแย่มากค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องอายุย่าง31เดี๋ยวผมตอบแบบนี้นะในเรื่องของตัวบุคคลก่อนปีไหนที่เสาร์หรือพุธเสียเนี่ยเราจะหน่อยง่ายเราจะทุกข์ง่ายกว่าที่เคยพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมคิดไปเองนะหรือว่าผมไม่เชื่อคุณไม่ใช่แต่อีกเหตุปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของมหาทักษาหลักในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาหรือเสวยอายุคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของคุณเป็นเช่นนั้นครับเสาเสวยอายุอยู่และตอนนี้ศุกร์เข้ามาแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นทำอะไรจะมีปัญหาติดขัดหรือแม้กระทั่งมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางมกราคมปีหน้าและสิ่งสำคัญก็คือพระศุกร์ขออภัยพระเสาเสวยอยู่เนี่ยควรจะไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกองค์เล็กๆก็ได้นะครับหัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันเสาเนี่ยก็คือโสมานกริฐาโทวันละ10จบแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานถ้าเป็นพระห้อยคอก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเขียนนะเขียนไม่ได้อยู่แล้วบริกรรมคาถาอย่างที่บอกแล้ววันที่อัญเชิญมาหรือวันที่เช่ามาแล้วเนี่ยให้คุณไปปล่อยปลา10ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระเสาที่เข้าเสวยอายุก็เลยคงต้องรอให้ผ่านจนถึงกลางมกราของปีหน้าไปแล้วอดทนนะครับ SMS ต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณชัญญาพัฒน์ค่ะ5ธันวาคม2518เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์นะคะถามว่ามีบุตรสาวคนเดียวเนี่ยจะพึ่งพาได้หรือเปล่าชื่อเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ได้ตอบเอาใจแต่ด้วยจรรยาบรรณก็คือเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาแต่ของคุณเนี่ยเป็นทั้งมนตรีสุภาจักรพรรดิก็จะบอกว่าลูกพึ่งได้แล้วก็อาจจะทำอะไรที่มีเกียรติยศชื่อเสียงให้คุณได้ชื่นใจด้วยนะนะครับส่วนในเรื่องของชื่อค่ะชัญญาพัฒน์ชอช้างบรรยากาศยอหญิง2ตัวแล้วก็สระอาพัฒน์นี่เป็นชอช้างยอหญิงกรันค่ะก็ตามตำรานะฮะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วล่ะใช้วรรคสีนามเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลจินดานิธิรัตน์ทิทอทงสระอิรัตน์ก็เป็นสสลามมะกรันเมื่อรวมกับนามสกุลสวยครับอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะฉะนั้นชื่อนี้ไม่รู้เป็นชื่อของน่าจะเป็นชื่อของคุณแม่นั่นแหละนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสุขภาพค่ะสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจ SMS ต่อมาค่ะคุณพลอยนะคะ24มิถุนายน2538ค่ะเวลาเกิด 7:04 นวันเสาร์การเรียนตอนนี้กำลังจะสมัครเรียนสายอาชีพนะเป็นยังไงสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะความจริงถ้าน้องพลอยเป็นสุภาพสตรีเนี่ยพอบอกจะเรียนสายอาชีพผมก็นึกถึงพวกคอมเมอร์ส
นะหรือว่าพวกบัญชีมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่เด่นนะคะมันก็ไม่เด่นนะคะอาจจะต้องทำงานหนักกับคนอื่นเขาเว้นแต่ว่าถ้าจะเรียนในสาขานี้พวกการตลาดการขายเนี่ยเมื่อจบมาแล้วเนี่ยจะต้องทำงานที่มีลักษณะของการจรการเดินทางแต่ดวงนี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเชียร์เลยสายอาชีพผมให้คุณทำงานช่างเรียนงานช่างเลยเด่นเอาแต่มีอันหนึ่งนะจ๊ะลองดูผมไม่แน่ใจว่าสายอาชีพมีหรือไม่ถ้าคุณเรียนในเรื่องของคหกรรมการประดิษฐ์ประดอยเย็บปักถักร้อยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคหกรรมอาหารอันนี้เด่นที่สุดในดวงครับเอสมาต่อมาค่ะแต่จากนั้นต่อมาคุณนัทจาระวีนะคะ19พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิด 3:20 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะอุตสาหะเหนื่อยยากเบื่อเข้าบ้านร้อนเป็นไปได้ทั้งสิ้นแล้วก็ระวังจะมีบุคคลใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักเดิมแต่ถ้าโสดก็ดีใจด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานผมทายดีทั้ง2ช่วงปีย่าง44ที่กำลังจะผ่านพ้นรวมถึงย่าง45ที่กำลังจะมาถึงขวนขวายเยอะๆนะครับเกณฑ์ดียิ่งต้องออกแรงอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์สภาพคล่องเป็นอย่างไรแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินในระบบเนี่ยผมก็เชียร์นะมีโอกาสสมหวังและรอยต่อช่วงนี้มีเกณฑ์ลุ้นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจิรพันธ์ค่ะ16กุมภาพันธ์2506เวลาเกิดบ่าย 3:05 นวันเสาร์ถามเรื่องของการงานโชคลาภลาภลอยเป็นยังไงคะปีนี้ฝากระวังในเรื่องของปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับที่บ้านถ้ามีห้องพระหิ้งพระทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการรักษาสุขภาพในช่องปากก็ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดก็ได้ถึงจะยังไม่เป็นอะไรในตอนนี้งานเดทแปลว่าขยายฮะก็มีเกณฑ์ริเริ่มอะไรใหม่ๆการสร้างความเปลี่ยนแปลงขอให้เชื่อมั่นการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฐานิดาค่ะคุณฐานิดาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่6กรกฎาคมค่ะจ้ะพ.ศ.1 ค่ะ2501เกิดกี่โมงคะเกิดกลางคืนวันอาทิตย์นะคะที่ลงเอาไว้ผิดเอาใหม่ไม่เป็นไรใจเย็น6กรกฎาคม01ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเกิดกลางคืนใช่ไหมคะค่ะกลางคืนค่ะก็ตรงเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวอย่างนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์แป๊บหนึ่งนะครับค่ะปีนี้เนี่ยตอนนี้เข้าย่าง59นะครับก็จะเตือนอย่างนี้ปีนี้ให้ระวังจะเดินจะเหินหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะและปีนี้ในแง่ของสุขภาพก็จะเน้นพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกรวมถึงในเรื่องของปัญหาพวกทางเดินหายใจปีนี้จะขยับทำธุรกรรมเรื่องเงินทองทองบ้างไหมมีไหมฮะจะกู้คือใจคิดค่ะอยากได้บ้านหลังใหม่อ่ะคือในดวงเนี่ยวงกลมมันตกทั้งในเรื่องของอสังหาแล้วก็การกู้หนี้ยืมสินแต่ประเด็นคือจะไหวไหมเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าดาวการเงินของคุณเสียตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมสภาพคล่องก็ไม่ได้ดีเลยนะตั้งแต่ในช่วงย่าง58ถึงย่าง59ก็ลองดูครับแต่ว่าปีนี้ผมให้น้ำหนักอย่างนี้นะ59ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับเหมือนจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ถ้าจะทำเรื่องกู้ก็มีโอกาสผ่านนะค่ะก็ลองดูครับหาที่อยู่อาศัยที่ตรงใจและผมอยากจะให้มองปีนี้ถ้าจะสมหวังผมอยากให้มองบ้านมือสองเป็นหลักเหรอคะต้องมือสองเหรอว่าจะคือกลัวไม่ไหวไงและในดวงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นมือสองน่าจะสมหวังง่ายกว่าไม่เป็นไรฝากไว้พิจารณาค่ะค่ะค่ะไม่เราก็จะได้ดูบ้างเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเราจะดูไอ้มือหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์แนะมาก็อาจจะนะอาจจะลงมาบ้างมันถูกไหมล่ะก็คือเงินก็ไม่ได้ดีไม่ได้ฟลอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมใช่ฉะนั้นก็ผมก็ว่ากันตามเกณฑ์ก็บอกกล่าวให้ได้รู้คือถ้าเป็นมือหนึ่งคุณจะอึดอัดมากนะ
ค่ะจ้ะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมน่ะครั้งละ8อันหรือ8ด้ามก็ได้ที่พระมาบิณฑบาตก็ใส่ได้เลยใช่ไหมคะได้จ้ะก็แยกให้ชัดเจนแล้วกันอันไหนของกินอันไหนของใช้นะฮะอ๋อได้ค่ะจ้ะแล้วก็บุตรนะคะอาจารย์บุตรมีกี่คนนะฮะมี2คนค่ะหญิงกับชายจริงๆในดวงเนี่ยก็ให้ดูคนเล็กหน่อยละกันนะดูแลคนเล็กหน่อยถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความใกล้ชิดอะไรพวกนี้หรือว่าในแง่ของอาจจะดื้อหน่อยและอาจจะดื้อเงียบดื้อไม่ได้ดื้อหน่อยดื้อเยอะแล้วคนดื้อเงียบนะยิ่งโตยิ่งเงียบยิ่งโตยิ่งเงียบแล้วเราจะเฝ้าสังเกตอาการเขาลำบากแต่ถามว่าคนโตน่าจะเหนื่อยใจน้อยกว่านะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ไม่ต้องกังวลฮะอย่างนี้ก็พึ่งไม่ได้สิอาจารย์มันไม่เชิงพึ่งไม่ได้หรอกครับนะก็พอพึ่งพาอาศัยได้แต่ว่าถ้าไปคาดหวัง 100% เลยว่าจะเป็นไปอย่างที่เราคิดอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะของเราไม่ได้เด่นขนาดนั้นอ๋อแล้วคะจ้ะก็พยายามบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหน่อยละกันนะสร้างกุศลในเรื่องของบริวารสำหรับดวงคุณอะไรอะไรไม่จะถามอะไรอาจารย์ไม่ลืมไม่เห็นที่ตั้งเอาไว้ไม่จะถามก็ลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งโทรจิตก็มาถามใหม่แล้วกันนะก็ยินดีกับเรื่องของที่อยู่อาศัยล่วงหน้านะครับค่ะก็ที่อยู่อาศัยหนึ่งแล้วก็ครอบครัวสุขภาพที่อยากให้อาจารย์ดูนะจ้ะจ้ะจ้ะแล้วก็ว่าเราจะได้ไหมแล้วก็ลูกเป็นยังไงบริวารไปเช็คน้ำตาลหน่อยนะของคุณเนี่ยไปเช็คพวกน้ำตาลหรือว่าพวกซีสอะไรหน่อยปีหนึ่งไปเช็คซะหน่อยแล้วก็พวกระบบภายในสตรีด้วยค่ะโอเคนะค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ะเอสเอ็มเอสกันต่อเลยนะคุณสุวรรณีค่ะ5เมษายน2508เวลาเกิดนะคะ5ทุ่มครึ่งวันจันทร์ถามเลขบ้านมาบ้านมี2หลัง164กับ162ค่ะพุทธศุกร์คือความสงบร่มเย็นนะความราบรื่นเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเลข1ก็ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีส่วน62เนี่ยเป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์เลยฉะนั้นก็ใช้ได้นะเลขบ้านไม่ต้องทำอะไรนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุรีรัตน์นะคะ7พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิด 17:45 วันพุธกลางวันถามเรื่องงานถามความรักแล้วก็โชคลาภค่ะวันพุธกลางวันงานความรักเป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับส่วนความรักถ้ามีบุตรบริวารปีนี้ก็ถ้ามีนะให้น้องเขาระวังอุบัติเหตุหน่อยหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาก็ได้ของคุณให้ปล่อยปลานะครับเอาเป็นปลาดุกแข็งแรงหน่อยซื้อในตลาดที่คนจะซื้อไปทำอาหารแล้วก็เลือกปล่อยในแหล่งที่เป็นเขตอภัยทานนะครับก็ครั้งละ8ตัวขอให้ทำส่วนในเรื่องของงานอดทนหน่อยนะครับรอยต่อระหว่างย่าง37กับ38เนี่ยไม่ค่อยดีทั้งคู่มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือต้องรับภาระผิดชอบเพิ่มมากขึ้นการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมชายนะคะ16มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิดเที่ยงถึงบ่ายโมงไม่ได้บอกวันนะถามงานถามเงินถามความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงปีนี้เรื่องงานพอจะมีฟลุกนะครับศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรมีเกณฑ์ได้ลาภผลในเรื่องของงานมีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้ามีลูกน้องบริวารอย่าไปจุกจิกเขาส่วนในเรื่องของเงินรับซ้ายจ่ายขวานะครับหาได้แต่กระเป๋ารั่วของคุณเนี่ยให้จัดพิมพ์บทสวดมนต์นะครับเผยแพร่ส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังไม่ได้ลงตัวอย่างจริงจังเข้าย่าง28นี้จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวแต่พื้นชะตาให้ระวังคนมีเจ้าของ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกันตันนัทค่ะ28พฤศจิกายน2548เวลาเกิด 17:43 วันจันทร์ค่ะถามเรื่องของชื่อแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงชื่อนะคะกันตันนัทกอไก่บรรยากาศนอนหนูต่อเต่า
นอนเนมพันอากาศทองสันฐานกันตะนัดนะชื่อเก๋นะฮะก็ไม่ได้มีกาลีแต่ว่าเลขศาสตร์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูบางทีบางครั้งทำอะไรอาจจะมีปัญหาติดขัดนะหรือมีปัญหาอุปสรรคกับคนรอบข้างนะครับฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างที่ผมทายทักก็ควรที่จะปรับแก้นะครับส่วนในเรื่องของดวงโดยรวมเป็นอย่างไรระวังปัญหาพวกทางเดินอาหารหน่อยละกันนะครับรวมถึงในเรื่องของช่องปากร้อนในก็ได้เหงือกฟันก็ใช่แล้วก็อาการปวดศีรษะข้างเดียวนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานถ้าคุณทำตอนนี้ย่าง11ขวบยังไม่ได้ทำงานอยู่แล้วนะโดยรวมก็คงจะหมายถึงสาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะฝากไว้พิจารณานะครับถ้าเป็นผู้ปกครองถามเข้ามาดาวพุธในดวงสวยที่สุดบัญชีนิเทศ อักษรศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือการทูตบริหารรัฐกิจทนายนะสำหรับนิติศาสตร์รวมถึงฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งอันนี้ดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิตานะคะ25กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีวันอังคารดวงปีนี้ดีหรือเปล่าการเงินหนี้สินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะอย่างที่เรียนครับหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับในเรื่องของวันเดือนปีเกิดตัวเองนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับ25กุมภาพันธ์24ปฏิทินตรงกับวันพุธรบกวนคุณจิตตาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ